คุณที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางอุ้มกับแฟนอุ้มมีคนขับรถแล้วก็มีคนทำความสะอาดรถในตัวที่พี่ๆทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าวีเนตเช่ค่ะเป็นบัตรผ่านทางข้ามประเทศนั่นเองเนาะซึ่งเราเข้าประเทศไหนเราก็จะต้องซื้อนะคะบัตรผ่านทางของประเทศนั้นๆค่ะซึ่งเราได้วีเนตเช่อันนี้มาแล้วเนาะเราก็จะต้องเอามาเปะตรงด้านขวามุมของกระจกด้านหน้ารถนะคะเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็เผื่อง่ายในการจับเรดาร์นั่นเองค่ะหากถ้าใครไม่ซื้อนะคะก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนจับเรดาร์แล้วก็เสียค่าปรับหนาวค่ะหนาว voll kalt voll warm อ๋อแฟนอุ้มบอกว่าแกร้อนแต่อุ้มหนาวตอนนี้เราพักรถอยู่ตอนนี้นะคะพวกเราพักรถกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่ประเทศออสเตรียนะคะอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะเข้าเขตแดนของประเทศฮังการีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองวีนเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียจ้าออสเตรียหาสามีก่อนสามีหายเติมน้ำมันเราแวะเติมน้ำมันกันอีกครั้งที่ประเทศออสเตรียค่ะตรงนี้นะคะเราจะใช้บัตรในการจ่ายเท่านั้นแล้วก็เราจะต้องทำการเติมน้ำมันเองค่ะไม่เหมือนประเทศไทยนะคะอุ้มมีความรู้สึกว่าหนาวอุ้มเลยเป็นผ้าห่มตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะอีกประมาณ60กิโลเมตรประมาณ60กิโลเมตรเราก็จะถึงเขตของประเทศฮังการีแล้วนะคะเราขับไปต่ออีกประมาณ150กิโลเมตรมันก็จะไปถึงบูดาเปสต์เนาะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีนั่นเองค่ะเอาค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมเดินทางด้วยกันต่อเลยนะคะทริปนี้ไปจ้าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการเดินทางแล้วก็มีติดรถตลอดการเดินทางนั่นก็คือน้ำดื่มขนมปังของขบเคี้ยวกระดาษทิชชู่นะคะสเปรย์ล้างมือเด็กทำความสะอาดกระจกรถนะเด็กเรามีคนขับรถแล้วก็มีคนทำความสะอาดรถในตัวตอนนี้เราอยู่ที่ทาง
ที่ปั๊มน้ำมันของประเทศฮังการีนะคะอีกประมาณ40กิโลก็จะถึงเมืองบูดาเปสต์เนาะแล้วก็จากเมืองบูดาเปสต์ขับไปประมาณอีก3ชั่วโมงก็ถึงบ้านของเราแล้วค่ะเดี๋ยวไปค่ะไปกันต่อเลยเนาะพักหายเหนื่อยแล้วไปจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ อีก20นาที8โมงเช้าเนาะเราข้ามแดนประเทศฮังการีมาแล้วเนาะแล้วก็ข้ามเขตไม่มีประเทศมาแล้วจนมาถึงตอนนี้เราอยู่ที่ตม.ของประเทศเซอร์เบียค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้าเนาะถึงแม้ว่าสมบัติอุปกรณ์ที่เราขนมาจากเยอรมันเนี่ยมันจะเก่าแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องจ่ายภาษีนะคะไม่ได้จ่ายภาษีเต็มแต่ก็แล้วแต่จะเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเอานะคะซึ่งตอนนี้คุณสานะคะก็ไปจ่ายตอนที่เราออกมาจากประเทศฮังการีเนี่ยฮังการีเขาอยู่ใน EU ค่ะทุกคนดังนั้นฮังการีเนี่ยเวลาเราออกเขาจะไม่สนใจเลยนะคะว่าเราซื้ออะไรออกไปบ้างเนาะแต่เวลาขากลับตรงกันข้ามนะคะเขาจะดูนะคะว่าเราขนของอะไรเข้าเขตมาในเขตยุโรปหรือเปล่าเขาก็จะตรวจเข้มนิดนึงค่ะเนาะบางครั้งก็ต้องรอเป็น2ชั่วโมงก็มีนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยที่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็ไม่ค่อยมีรถเนาะปกติรถบัสจะเต็มแต่แปลกมากเลยค่ะทุกคนคือช่วงนี้นะขนาดว่าโควิดยังระบาดอยู่เยอะทีเดียวนะที่นี่เขาไม่ใส่หน้ากากกันเลยค่ะแม้แต่คนเดียวงงไหมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ว่าขับรถผ่านนะปกติตอนที่อุ้มมารอบก่อนนะคะจะต้องใส่ตลอดเวลาเลยนะปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ดีรอบนี้คือไม่รู้สงสัยไม่มีโควิดแล้วหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่มีใครใส่หน้ากากเลยโอเคค่ะจากตรงตม.ตรงนี้ไปถึงบ้านเรานะคะก็ใช้เวลาประมาณอีก20นาที25นาทีค่ะห่างกันจากตม.ชายแดนของประเทศเซอร์เบียฮังการีแค่เซอร์เบียสิเซอร์เบียฮังการีแค่15-16กิโลเองค่ะไปค่ะรอสามีค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปบ้านกันเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนนะคะไปดูโอ้เดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนนะคะไปดูความคืบหน้าของบ้านนะคะไปเลยค่ะทุกคนค่ะอุ้มลืมบอกไปนิดนึงนะคะทุกคนค่ะคือในกรณีที่เราจะเข้าประเทศเซอร์เบียเนี่ยเพราะว่าเซอร์เบียเขาไม่ได้อยู่เข้าร่วมกับยุโรปเนาะยังไม่เข้านะคะเราจะต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศเซอร์เบียเนาะซึ่งการขอวีซ่าอะไรยังไงอุ้มก็ไม่ถนัดเนาะแต่อุ้มใช้พาสปอร์ตของเนี่ยค่ะของเยอรมันเข้ามันก็เลยไม่มีปัญหาเนาะ
าค่ะเปิดบ้านรอบที่สองแต่จริงๆจัดเต็มรอบแรกเนาะมาค่ะมาอ๋อเขาไม่ได้เปิดสัญญาณการขโมยให้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าช่างมาทำงานนี่ค่ะทุกคนมาจ้ะโอ้ยที่ทานอู้ฮ่าอันนี้ครัวอันนี้คือครัวที่ว่าเราให้ช่างไม้นะคะวัดความยาวแล้วก็เอาตามทรงเนาะที่เราต้องการนะคะตามความเหมาะสมการใช้งานเนาะเอาตามพื้นที่ว่าเรามีพื้นที่เยอะขนาดไหนก็ส่วนตู้เย็นอันนี้ก็ซื้อตอนที่อุ้มมารอบล่าสุดนะคะเมื่อ8เดือนที่แล้วเนาะอันนี้ก็ให้เขามาส่งแล้วเขาก็ติดตั้งให้เราเลยเนาะเพราะอุปกรณ์บางอย่างเราเอามาจากเยอรมันอะมันไม่คุ้มค่าจ่ายภาษีค่ะเราก็เลยต้องแบบอันไหนเอามาได้ก็เอามาอันไหนห้องน้ำสภาพค่ะเดี๋ยวมันโอ้ยเดี๋ยวสนอตดอกไม้ของเรายังมีชีวิตอยู่ดูสภาพนะคะพี่ๆยิ่งกว่าคนอพยพอีกดอกไม้สรุปว่ามีหักอยู่หนึ่งก้านนะคะนอกนั้นเด็กๆปลอดภัยนะคะขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่บ้านหลังใหม่เนาะอันนี้ค่ะนี่ไปไหนก็ไปด้วยอันนี้คือรักมากเลยนะคะดอกไม้สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางอุ้มกับแฟนอุ้มนะคะจนมาถึงประเทศเซอร์เบียโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะอุ้มจะต้องช่วยแฟนอุ้มเนาะกวาดบ้านถูบ้านเพราะว่าช่างเขามาทำครัวอย่างที่พี่ๆเห็นคือเขาไม่มีการกวาดให้เราเลยค่ะคือแบบนอยอีหลีค่ะครัวสั่งไว้เมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะ8เดือนที่แล้วย้ำเขาเพิ่งทำได้แค่นี้ค่ะคือคนที่นี่ถ้าเราสั่งอะไรเนี่ยยิ่งถ้าเราบอกว่าฉันไม่รีบนะสั่งวันนี้อีก2เดือน3เดือนเขาถึงจะเริ่มทำให้เรานะคะแล้วคือถ้าเราไม่ตามเขาก็จะแบบนอนแบบใจแบบเย็นมากนะคะเราดังนั้นจะทำอะไรเราฮะดังนั้นนะคะเราทำอะไรกับคนที่นี่นะเราจะต้องแบบจี้ตูดจี้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 ยิ่งกว่าคนไทยอีกค่ะพี่วันนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มไปช่วยแฟนอุ้มจัดการหน้าบ้านให้ดูเป็นบ้านคนหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามและการอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบายค่ะ